ต้องมาดูว่าแฮชแท็กมีโอ้ไม้เด็ดอะไรมานะคะเลือกตัวแรกมาเป็นดูมเลยแบนเป็นแมกนัสกับกุงก้าไปนะคะแบนตัวที่มิเคิลชอบเล่นทั้งคู่เลยครับแต่แมกนัสซี่ถือว่าปกติส่วนทรัสก็แบนเฟลเลตวอยสองทีมสองทีมนี้แบนเฟลเลตวอยกันทั้งคู่นะก็เป็นตัวขนาดนะครับของแจ็คกี้แล้วก็ขนมปังแบนไทนี่ไปด้วยนะเลือกเป็นทักซ์มานะคะ first pick ของ motivate trust อ้าวแล้วเป็นทางฝั่งแฮชแท็กนะคะ earth spirit คือดูเลือกไวนะเวลาเจอดูมก็กดทัสมาเลยน่าจะซ้อมแผนมาดีพอสมควรกดทัสมาปูทางเล่นเป็นไอ้ไตรเลนได้คอมโบกับแท็กทีมเล่นกับสปอร์ต4ที่วิ่งมาแก๊งถ้าเกิดเล่นเป็นทัสสปอร์ต5นะค่ะโหแล้วทิมเบอร์เลยคุ้มอยู่เอาเรื่องนะกดทิมเบอร์สู้ดูมก็ถือว่าโอเคนะแค่กลางเกมก็จะเล่นลำบากนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไงดูมก็น่าจะอยากเลือกไปดูมตัวอื่นมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ใช้ดาบไฟสู้ทิมเบอร์ซอเอาค่ะแบน PL แบทเรเดอร์แบนนาเก่าไปด้วยครับโอ้เขาแบนกันไวมากเลยนะอันนี้ทำไมเขาถึงแบนนาเก่าครับก็เมื่อตอนที่เจอ MSCมีทรัสเล่นนาการอยู่เกมนึงนะแล้วก็มันเคาน์เตอร์ดูมอยู่ไหนก็คือดูมปุ๊บก็คือหลับแล้วเดินออกเลยจะเสียดูมฟรีเหมือนเขาแบบแบนตัวแบบอิลลูชันเยอะๆด้วยป่ะแบบ PL นาการนะคะดูมเป็นซิงเกิลทาร์เก็ตเนาะแล้วคือ Earth Spirit มันเจอตัวยักษ์ล่างก็โดนแก้ใบง่ายอยู่พอสมควรมันค่อนข้างค่าลำบากครับทางฝั่งทรัสนะคะไปเป็นแบทเรเดอร์กับแอนติเมจไปก็เหลือถ้าตัวยักษ์ล่างก็ TB อีกตัวหนึ่งซึ่ง TB เจอดูมก็จริงก็น่ารำคาญอยู่พอสมควรนะเพราะว่าถ้าเกิดกดเมตามอร์ฟทันก็คือยิงทะลุแบบทุกอย่างไปเลยไม่ต้องสนใจเป็นมอร์ฟลิงเกมนี้ถ้าเป็นโมดิเวตทัสเลือกรูบิกมานี่คุ้มไหมครับก็คุ้มครับก็พี่ดูมถือว่าปกติก็น่าจะเป็นตัวที่วางมาร์คหัวไว้ตัวแรกว่าจะเล่นผมรู้สึกว่าเหมือนเขาจะเลือกเลยก็น่าจะแบนเป็นสเปคไม่ก็ทีบีแล้วก็เลือกรูบิกใช่ไหมถ้าตามที่แทนนี่บอกโอ้ใช้รีเซิร์ฟไทม์เลยนะคะทางฝั่งทรัสตอนนี้ดูเหมือนแบบน่าต้องเริ่มเปิดแผนแล้วนะว่าจะเล่นไปทางไหนพิก3มีโอกาสเป็นวอยซ์สปริตสูงนะใช่ครับแล้วกดหรือไม่ก็กริมก่อนอะตรงตัว3 4จะเป็นกริมวอยค่ะเพราะว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องเปิดซับแล้วเนาะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเปิดตัวคอมากขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ตัวที่แบบเฉพาะทางจริงค่ะโอ้โหคิดนานเลยเป็นตัวโรเทตได้แต่เท่าที่ดูเกมนี้ซัพพอร์ต4นี่ของทาง Trust นอกจากรูบิกนี่มีตัวอะไรอีกไหมโอ้แล้วแบนทีบีสเปกเลยคิดว่าไม่เหลืออะไรจะสู้กับสเปกนะเพราะว่าแบนทีบีเลือกสเปกจริงมีไวเปอร์อยู่ในปูนะไวเปอร์นี่ดูดีกับทั้งทิมเบอร์ทั้งสเปกเตอร์เลยค่ะแต่ว่าทางทีมทรัสได้ลาสพิกหน่อยดิก็คืออาจจะต้องเลือกไวเปอร์พิกปิดอันนี้ไหมแล้วค่อยไปแบนตัวชนะทางทีหลังตอนนี้จริงจะกดกริมก็คุ้มว่ากริมเอิร์ธกริมดูมทางทรัสก็เปิดให้เล่นกริมไปสบายๆแลกกับการที่ได้เล่นสเปกเตอร์นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าตอนนี้คือแคลรี่โดนแบนกันหลายตัวมากๆเลยตัวที่สเปกเตอร์แพ้ทางก็โดนแบนแทบจะหมดแล้วนะมีสลาร์กอยู่อีกตัวนึงที่เห็นชอบเลือกมาสู้สเปกกันแต่สลาร์กเจอทิมเบอร์นี่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่ในเลนอาจจะโดนแบบไล่จี้เยอะนะครับไอ้สกิล2นำได้ค่ะเล่นแบบไม่ต้องแบบรีแอคทีฟก็ได้อัพเวลลิงเดดกับทิมเบอร์เชนแบบเล่นแบบแลกชีวิตเลยสลาร์กสลังนี่ถ้ายิงใกล้ต้นไม้นี่คือตัวแตกแน่นอนโอ้เลือกมาเป็นคริสตันไมเดนของพี่ลีโอแน็กคริสตันไมเดนนี่ก็ได้บัฟเรื่องมูฟสปีดมานะครับจากที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้บัฟนานแล้วนะแล้วก็ผมไม่ค่อยเห็นทีมเล่นกันเท่าไหร่ทีมใหญ่คือมันยังไม่รู้สึกว่าแบบจำเป็นต้องเล่นคริสตันไมเดนขนาดนั้นแต่จริงในยุคที่อิลลูชันเยอะแบบนี้ก็คริสตันไมเดนเป็นชอยซี่ไม่แย่นะ
ถ้าไม่โดนตัดอันติไปก่อนค่ะต้องแบบอันได้อันติสวยๆนะเราเป็นวิชด็อกเตอร์มีเหตุผลอะไรที่เลือกคริสตัลเมเดนโอเวอร์กริมสโตร์ไหมตัวเหมือนเป็นตัวที่แบบว่าเรียนแอคชอบเล่นมั้งแล้วก็เหมือนมันเล่นกับเอิร์ธสปิริตเก่งตั้งแต่แบบมันได้เรื่อยๆอิงสเวลเลเวล1มันคูลดาวน์ค่อนข้างจะนานอยู่ก็เน้นแบบไล่จี้เลยแล้วโดนเพอร์โดนยัดเลนด้วยใช่ใช่อาจจะซัดแบบต้นเกมรัวๆค่ะอ๋อเป็นโอ้ PA ของขนมปังนะกด PA ส่วน Timber แต่ผมไม่เกรงกลัวอึดอัดมากนะเป็นเลนไมเดนแล้วก็ PA คือมันอ่อนทั้งคู่อ่ะผมรู้สึกอ่ะ Timber ได้แต่ชิวนะถ้าไม่เอา Earth Spirit มาสตาร์ท3แล้วฆ่า Timber รัวๆแต่คือผมว่าเอาจริงถ้าเกิดเลือกฮีโร่มาอย่างนี้ทรัสน่าจะมองเกมบอกว่าอยากจะเป็นไตรเลนนะค่ะเพราะว่าดูจากสภาพนี่คือไม่น่าสู้แบบดูอัลเลนได้แบบชิวๆเลยถ้าหลังเลเวล3ไปแล้วยังไงก็คือแบบสักประมาณแบบ3นาทีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเออร์สปิริตมาแน่นอนแบนไวเปอร์เองเลยเขาน่าจะปล่อยดูมดึงคลิปหลังป้อมแล้วก็จัดการอะไรทุกอย่างเองครับก็ถ้าสมมติว่าคุณใช่ไหมจะสะเลนสามจริงๆทางทรัสก็อาจจะจัดเป็น3ชน3ก็ได้เพราะว่ากันจริงภาษีเลน3-3ของคู่นี้ดูทรัสได้เปรียบกว่าอยู่พอสมควรเลยนะจากทัสกับวิชด็อกเตอร์เออร์สปิริตมันมีแค่แบบกิ้งชนตึ้งหนึ่งแล้วมันก็ทัสมันได้เยอะใช่ทัสมันเปิดทีมลุมตีแล้วจริงเกมนี้สโนว์บอลนี่ผมว่าหลบได้พอสมควรเลยแบบจังหวะคริสตัลเมเดนสโลว์แบบยื้อหรือว่าเออแบบถ้าเกิดเอิร์ธกิ้งแบบแล้วเราเห็นเนี่ยกดสโนว์บอลหลบแล้วคือส่วนอีกตัวนึงได้สบายสบายเลยแต่ว่าถ้าเป็นดูม1-1ทิมเบอร์เนี่ยมันก็เหมือนแลกกันฟาร์มป่ะดูมก็จะรวยกว่านิดนึงใช่เล่นได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าดูมยังไม่แน่ยังขาดตัว 2-3 ของทางฝั่ง question mark เผื่อว่าจะสลับดูมไปเป็นมิเคลเล่นเป็นดูมมิดเลนเนาะเป็นควีนกับไวเปอร์ออกต้องมาดูกันว่าเขาจะแบนอะไรนะคะคิดนานอยู่วอยซ์สปิริตก็ยังหลุดอยู่นะครับเล่นทั้งคู่เลยนะทั้งมิเคลทั้งเฟลเลสถ้าดูจากถ้าพูดแบบง่ายๆก็อาจจะมีไรแค้นไหมแล้วก็เล่นเกมไวแต่ว่ายากนะภาพนี้ทิปเปอร์สองเยอะเกินก็ปล่อย PA ฟาร์มให้ไรแค้นสู้ดูเหมือนขาดตัวนำอ่ะเนาะอาจจะเป็น Ember Spirit กับ Void Spirit นะแบบสู้กันเลยถ้าไม่มีตัวไหนตัวนึงโดนแบนทั้งคู่อะไรเงี้ยคิดหนักอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้หลุดแบนทั้งคู่เลยนะEmber Emberไปก่อนละฉันมากันแต่ Void Spirit ก่อนเลยนะคือพวกฮีโร่ออกเวสโซ่นี่คือโดนไม่ทันแล้วนะไม่มีมิดตัวไหนออกเวสโซ่สู้ดีๆได้บ้างเกมนี้สำหรับ question mark เพราะเจอทั้ง Timber ทั้ง Spank นี่น่าออกเวสโซ่มากเลยในเวสโซ่แล้ว Ember Spirit ทั้งหลายโดนแบนใช่เกือบหมดอีกเอาเลือกเป็น Necroforce มานะคะน่าเป็นดูมิดนะเป็น Necro My Pro Off Lane เอามากด Inspectorก็เลยมาสู้ดูมดีเลยเฟลเลสเวลาเหลือ1นาทีนะก็ไม่ต้องรีบมากค่ะก็น่าจะรู้เลนแบบชัวร์ๆอยู่พอสมควรทางทีมทรัสอยู่กันแบบเล่นเชิงนิดนึงอาจจะแบบมีสลับอะไรแปลกๆอาจจะเป็นพักนะพักหรือพักหน้าก็ได้น่าสนใจมากนะเพราะว่าแพ้เวฟหมดเลยพักหน้า very good อยู่นะแต่ถ้าได้พักมันจะเป็นทำจังหวะแล้วทีมไฟท์เถื่อนเล่นกับวิสด็อกเตอร์โฮนด้วยคิดนานเลยนะคะคือเขามีสิทธิ์เอาทิมเบอร์ซอไปเลนกลางเจอกับดูมไหมครับหรือว่าคิดว่าไม่น่าควรเท่าไหร่เฟลเลสไม่เล่นทิมเบอร์ซอแต่คือเอาไปจริงดูมันก็เฉยๆนะไม่ได้ขนาดนั้นก็ฟาร์มได้อยู่ดีกินคีย์แล้วก็แบบลาสคีย์อย่างเดียวแค่จะแบบยินนิดหน่อยพักหน้าหรือพักที่เหลือแบบไม่รู้ละเป็นพักก็ดีเพราะว่าตัวในนี้โดนใบคือจังหวะเสียหมดเลยแล้วไม่เด่นจะอันติยางมากด้วยไอ้พักมันหยุดได้สองจังหวะก็ยังขาดตัวคอนโทรลอยู่อะซึ่งพักตอบโจทย์กับการคอนโทรลมากโอ้เดธโปรเฟตเป็นเดธโปรเฟตนะคะ DP ก็ถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าเกิดไอ้ทามมิ่งเลยไปเป็นทำไมสิ่งอาจจะสบายเจอ DP แต่ยังไงก็คือต้นกลางนี่คือถ้าไม่มีภาพแฟนตอมแมสซินบิงไปตี DP ง่ายๆเลยเกมนี้ก็
เป็นมิคาเอลดูมิดฮีโร่นี่ดูแบบของทีมทรัสดูน่าโอเคกว่านะดูครบเครื่องใช่ครับผมรู้สึกว่ามันดูสตาร์ทคือมีตัวสตาร์ททำเกมก่อนก็รู้สึกว่ามันกลางมันถ่ายป้อมได้หรืออะไรได้มันผมรู้สึกว่ามันดันป้อมได้ไวครับค่ะค่ะมีข้อสาวว่าไงอ๋อครับผมก็อารมณ์แบบก็ถ้าเป็นดูมเลยนี้ก็ต้องถ้าจะเรียกว่าโดนซ้อนง่ายก็ว่าได้เพราะเจอทัสถ้าเกิดแบบกดสกอร์เชิร์ชเข้าไปแล้วเจอทัสแบบรอจังหวะสวนอยู่กดไอ้แท็กทีมอะไรเงี้ยมีโอกาสตายได้นะเพราะว่าเป็นเมลดิกด้วยใช่ไหมค่ะมันถือว่าไม่ง่ายเลยครับพวกตัวแบบสเตรนจ์ถึกๆแบบเนี้ยถ้าเกิดเมลดิกสักเลเวล2เลเวล3ไปพลาดจังหวะเดียวก็ตายเองได้เลยค่ะคือเหมือนทางฝั่งแฮชแท็กนี่เขาแบบต้องเล่นเกมเลทแล้วเนาะใช่ไหมดราฟแบบนี้นะPAต้นเกมอาจจะแบบลำบากนิดนึงต้นเกมอาจจะต้องแบบอาศัยเออร์ซิบูริตค่อนข้างเยอะครับค่ะเพราะว่าตัวอื่นคือทำเกมก็ลำบากมากเลยไม่ว่าจะเป็นดูมหรือว่าเนโคคือถ้าเกิดว่าเออสปิริตทำเกม5หรือไม่มีเลเวลไม่มีเงินเนี่ยผมว่าทาง question mark เนี่ยอาจจะแบบโดนทัสโถมป้อมโดย DP แล้วก็โดนปิดบ้านทำให้ฟาร์มยากแล้วก็ค่อนข้างยากครับต้องมาดูดีกว่าว่าเขา question mark เขาจะแก้เกมยังไงนะเนี่ยพูดได้ดีนะคะเยี่ยมมากครับทิกเกอร์มีอะไรเสริมไหมก็โฟกัสเล่นเนโครเทียนถ้าเนโครแตกก็คือโอกาสแพ้สูงไงนะไปขึ้นมาค่ะเนโครต้องผ่านเลนอ่ะก็ต้องมาดูกันนะว่าเนโครจะผ่านเลนไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูอินเกมกันนะคะกับแคสเตอร์สุดหล่อสองท่านนะคะพี่แบงค์ไซเบอร์แคชเชอร์แล้วก็พี่บวงบวงใหญ่ค่ะสวัสดีครับผมครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแรกของวันนะครับเรียกว่าอันนี้เป็นเกมที่แบบน่าจะเดือดมากๆเลยนะครับใช่สำหรับทีมระหว่าง Motivate Trust กับทางด้านของquestion mark by hashtag นะครับผมก็เห็นดราฟต์กันไปแล้วนะครับมาดูที่ฝั่งก่อนแล้วกันเนาะทางฝั่งของ hashtag นะครับอยู่ที่ทีม Radiant นะครับแล้วก็ Trust อยู่ทีมอยู่ฝั่ง The Die นะครับผมก็ดราฟต์ของทั้ง2ทีมนี่คือดูแบบมีตัวปะทะมีตัวเปิดจังหวะทั้ง2ทีมเลยนะทางฝั่งของ Trust นี่จะมีเป็นทางหน้าของ Timbersaw นะครับสามารถเปิดได้นะแล้วก็ด้านของทัสก้านะฮะส่วนตัวของแฮชแท็กนี่ PA ถ้าคือมี BKB มีดาเมจมากพอแบบเป็นเกมที่นำเนี่ยคือสามารถแบบบลิงเข้าไปซัดได้แบบแทบทุกตัวเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะแบบสโมกตอนกลางเกมอาจจะเป็น Earth Spirit หรือไม่ก็แบบ Doom Blink อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ตัวแนวหน้าก็จะมี Doom กับ Necroforce ยืนคำให้นะครับในขณะที่ Trust เองทีมเมสซอร์ก็ยืนคำให้ได้นะครับแล้วก็ Dead Prophet เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในทีมไฟน่าจะขึ้นอยู่กับวิชั่นแล้วก็สถานที่ที่บวกนะว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับก็มิคาเอลครับผมมาในมิดเลนฮะครับเจอเดนฟิลิสตีใกล้เจอตัวตีไกลก็โดนต่อเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะฮะแต่ถ้าเป็นดูไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการลาทิศการหาเงินนะครับเพราะเดวอลก็รีเลื่อนนะครับผมครับนี่ก็รอรีเช็คปัญหากันสักครู่นะครับมีโพสเกมเกิดขึ้นครับครับผมจบในช่วง landing phase เนี่ยถ้าเหมือน landing phase ทางด้านของ motivate trust gaming น่าจะดูเดือดเหมือนกันถ้าในกรณีแบบ Timbersaw รวยอย่างเงี้ยครับใช่ฮะแต่ถ้า Doom ไม่โดนกดเนี่ยยังแบบเลเวลเต็มแบบเต็มข้อเนี่ยไล่ Doom แบบสบายใจนะทุกทามมิ่งเนี่ยคือผมคิดว่าทางฝั่งของ motivate trust เนี่ยดูไลน์อัพเขาน่าจะแบบเป็นฝ่ายที่แบบไล่บุกไล่ทำเกมได้ก่อนนะครับผมซึ่งมันจะอยู่ตรงที่ว่าดูมันจะสามารถจ่ายอัลติเมทใส่ถูกตัวหรือเปล่านะครับในจังหวะที่แบบมาการบุกของทางฝั่งทรัสนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูกันนะครับเกมเริ่มกันต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูกันฮะแล้วตะกี้นี้มีการโยกเลนหลบด้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของแฮชแท็กตอนแรกเขาเอาเดโคขึ้นไปเลนบนนะแต่ว่าพอเห็นว่าทิมเบอร์ลงมาล่างก็ย้ายในโคลงมาตัดเคอรี่ทิ้งไปครับคิวด้านล่างนี่เหมือนจะให้ในโคยืนคนเดียวนะครับเพราะดูไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากครับกับทัคส์แล้วก็ทิมเบอร์ซอพยายามไป
กดดันทางด้านของสเปกเตอร์มากกว่าแล้วก็สร้างสเปซให้ตัวของ PA ได้ฟาร์มนะครับแล้วเนี่ยเขาเอาทัสขึ้นไปด้านบนนะครับพอเขารู้ว่าอยู่ข้างล่างก็ทำอะไรในโคไม่ได้นะฮะซอนาวาไปแล้วก็สวนด้วยพาราซิงแครกแชมป์ต่อหรือเปล่าคอร์ดเนียนแนกเรียบร้อยของโรลลิงบาวเดอร์มาไม่ทันครับลิฟโอกาสไปว่าลอยหรือเปล่าอีกศพหนึ่งครับตีแรงเหลือเกินครับคิวเข้าอีกดอกหนึ่งแล้วก็เรียบร้อยครับใส่บูสต์สปีดมาเดินตีสบายเลยฮะครับดับเบิลคิวนั่นคิวครับคือกี้พยายามจะโรลลิ่งโบเดอร์มาแต่จังหวะไม่ให้ฆ่าทางด้านของเรียวแนกได้นะครับแต่กลายเป็นว่าเรียวแนกตายไปก่อนนะฮะแล้วตัวเองก็ตายตามไปเนื่องจากว่าอีกฝั่งมีบูสต์นะฮะใช่ครับแล้วขนมปังก็พยายามจะเดินมาบอดี้บล็อกแล้วนะครับแต่ว่าเข้าไม่ถูกจังหวะครับผมครับผมเรื่องไม่ถึงฮะแล้วก็คอยซอนาวาไป1ทีแล้วถอยครับครับถือว่าทรัสขึ้นนำไปก่อนครับตอนนี้2ต่อ0นะครับเงินนำอยู่เล็กน้อยเลน3นี่ดันมาเดือดซะงั้นนะครับครับเพราะว่าต่างคนต้องต่างเลี้ยงทางด้านโดของฝั่งแครี่ของตัวเองฮะไม่ว่าจะเป็น PA หรือว่าสเปกเตอร์ผมซึ่งเป็นเบสิกอยู่แล้วครับผมที่ต้องเลี้ยง2ตัวนี้ครับอาจจะเห็นภาพ PA เลี้ยง3ตัว2ตัวนี้เยอะกว่าสเปกเตอร์นะครับผมเพราะสเปกเตอร์มันมีปาล์มมีดเอาตัวรอดได้อยู่นะครับแต่ตอนนี้เขาจัดมา3ก็ต้องจัด3ชนครับแต่ตอนนี้คิวเดินเกมแบบตามทามมิ่งกันไปฮะในช่วงเวลากลางวันก็อาจจะแหลมไปมองเห็นนั่นคิวครับนะเห็นแวบๆขึ้นมาไฮกราวเมื่อกี้นะครับดูเหมือนว่าตัวของคิวนะครับทัสก็น่าจะออกเป็นสปิริตเวสเซลนะครั รบเป็นซับ4นะฮะเอาอีกแล้วทางในโครนะครับคิวอีกแล้วครับผมคิวมาคิวหรือเปล่าพาราซิงแคร็กโอ้ชิงคู่เลยครับทามมิ่งอย่างนี้กิ้งมาไม่ดีเท่าไหร่ครับลีฟและลิวแนกตายครับบูมเบลครับผมจ่ายพาราซิงแคร็กแล้วก็โรลลิงมาครับชิงคู่พอดีฮะดิสซิเบิลทางด้านโรลลิงสวยมากครับในขณะที่ทางฝั่งของแฮชแท็กนี่ก็น่าจะเป็นตัวเอิร์ธสปิริตนะครับที่ออกสปิริตเวสเซลฮะซับ4เกมนี้ออกได้ทั้งคู่นะครับครับผมเพราะว่าต้องการเผาเลือดทั้งเนโคโพสและทิมบูสอบครับไม่รีเจนตรงนี้ก็ไหนจะเดธโพเฟตด้วยนะแล้วก็ดูมครับแลกฟาร์มกันไปฮะคือตัวของคู่นี้ต้องปล่อยเลยวะใช่ครับคือมีรีเจนเยอะทำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ปล่อยแล้วก็คุยกันไปก่อนนะฮะใช่รีเจนเยอะดาเมจน้อยโอ้แต่ว่าตัวคอของแฮชแท็กนี่ลัดช็อตคลิปได้น้อยกว่าของทรัสทุกเลนเลยนะฮะตอนนี้โดยเฉพาะ PA นะครับทางนั้นที่ตอนแรกพยายามจะจัด3ขึ้นมานะฮะกลายเป็นว่าลัดช็อตได้น้อยกว่าสเปกเตอร์นะครับครับผมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าซัพพอร์ตที่ตายไป3ตัวฮะทำให้โดนกดดันมากกว่าคอนเทสต์ลูนกันไปครับผมแล้วลูนออกล่างครับเป็นลูนเฮดฮะกลับมาเลนเหมือนเดิมครับทางด้านโอมิคาเอลครับลูนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะถ้าเป็นดับเบิลดาเมจนี่น่าจะทำให้ดูมลาทิสดีนายได้สบายกว่านี้เดโปเฟตครับจะขึ้นเป็นพาวเวอร์เทรดนะครับแล้วก็ต่อด้วยอุลเซปเตอร์นะครับโอ้จะไปลึกเกินครับผมเจอเดธพาวแล้วยิงแปะครับแล้วโรลลิงกิ้งมาตามนัดพอดีครับรีบแล้วเตะฮิตสโลไว้ครับมาสล็อตเจอเดธพาวไปเอ้าน่าเสียดายไปเคาะนะเมื่อกี้ครับคลิปสวอมเวฟไปกับใส่นาโดของฝั่งมิคาเอลมิคาเอลครับผมเรียบร้อยป่ะไม่รอผมเจอหน้าของคิวครับแท็กทีมมาจากด้านหลังครับเป็นการโรเตทกันของซับ4ของทั้ง2ทีมครับสามารถฆ่าตัวคอไปได้ทั้งคู่นะครับครับผมเลนกลางแลกออฟเลนไปฮะตอนนี้ซับ4ไปปะทะกันที่ด้านขวาครับจะเป็นนาทีที่5ครับแย่งบอลตี้กันขอย้ำต่ออีกทีฮะแต่ว่าด้านนี้มีเฟียเรตเดินมาน่าจะต้องหนีแล้วครับลีฟเตะหน้าแล้วก็กิ้งหนีครับตามสเต็ปครับผมด้านบนนี้ก็คอนเทสต์กันไปบูมเบลโดนไปหนักครับผมโดนกันขนมปังตีไว้อยู่ครับแล้วบูมเบลเรียบร้อยฮะครับมีดลอยครับหนืดช่วยไว้ก่อนครับเรียวเนี่ยก็ฟอสไปอัดเข้าไว้ที่นั่นแจ็คกี้ก็สวนมาสล็อตจัดการนั่นลีบไปฮะและยังไงต่อฮีลิ่งซับไปเจอมีดแท็กไปต่ออีกละรอกครับผมแจ็คกี้ก็เก็บไปอีกหนึ่งสกอร์เป็น2ต่อ6ฮะอู้ยังดีครับก่อนตายเรียวเนี่ยเดินไปเก็บบอลตี้ได้นะครับไม่งั้นนี่งานเข้าเลยนะเพราะว่าอีก3เม็ดที่เหลือเนี่ยทางด้านของทรัสเขาเก็บไปแล้วนะครับก็เสียเบลตี้ไปครับครับผมแต่ก็ยังดีครับที่เก็บได้เม็ดสุดท้ายคิวเมื่อกี้เหมือนเตรียมจะเข้านะครับตรงนี้ไม่มีวอร์ดแล้วครับตอนนี้ถือว่าทรัสทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับผมเงินหนึ่งตอนนี้เป็นทางด้านเดธโพรเฟตแล้วก็สเปกเตอร์นะครับด้านบนนี้เอาอีกแล้วหรือเปล่าปามีดไปแล้วก็ถอยครับผมมีดเจอไม่ครับทักซ์ได้เป็นทางด้านของเอิร์นออฟชาโดว์มาแล้วด้วยนะฮะนาทีที่6ครับรูด้านล่างเป็นอิรูชันครับไมโปนี่เหมือนจะกดดันทีมซอร์ได้ดีนะครับอาซอร์ลอสโดนเข้าแล้วครับแล้วดูดซูบเลือดมาที่นั่นมิคาเอลครับไอชาถึงกับล็อกไว้ก็บอกเทคทีมาย้ำต่อคลิปสวอปเวฟไปเอ็กโซเปิดมาอีกทีครับทางฝั่งตัวของมิคาเอลเรียบร้อยบอกสโนว์บอลเปิดมา
อีกรอบชนเข้า2เลยครับผมคิวแต่โดนฮะทางด้านตัวของ Exorcism ครับโซนไม่อยู่แต่ก็ช่วยคิวไม่ได้ครับผมอยู่ในระยะทาวของเขาฮะน่าเสียดายครับคือแล้วได้ค่าตัวคอแล้วเรียกวอร์ปจากทางด้านของ MyPro มาได้ด้วยนะครับทางด้านขนมปังผมได้ลีโอแนกมารับแล้วมีสวนไปฟอร์สไปคริสตัลว่าย้ำต่อบูมเบลพาราซิงแคร็กชิ่งครับผมสะดุดคู่ไปฮะแล้วขนมปังต้องถอยก่อนครับเอามีดลอยมาอีกทีครับแฟนทอมเดอะไซด์กำลังจะมามากลิ้งมาไม่โดนแต่หินสโลไปแต่แท็กทีมสวนมาอย่างนี้ผมแรงจัดเลยครับทางด้านลิฟเจ็บหนักครับผมตีเข้าไปต่อครับผมคิวครับคอยับไปเอาใส่เนื้อของขนมปังต่ออีกทีขนมปังว่าไงฮะเดินเข้าใส่หรือเปล่าแล้วเอาบูมเบลก็ฮีลิกสามฮิวขึ้นมาเต็มครับขนมปังสนุกตกใจครับทางด้านไมโปรเข้ามาอันตีไหมอันติไม่มีมานะผมขาดอยู่นิดหน่อยฮะขนมปังบอกว่าช่วยด้วยแฮลแจ็คกี้บอกว่าขอบทอีกสัก2ทีสัก2ทีอันติมาสับในเด่นแต่ทางด้านโอคฟังคิวก็ไอชาร์ดผมเก็บคืนมาได้เหมือนกันฮะหมายโปไล่ต่อฮะเหมือนโกรธลิโอแนกก็บอกไม่มีมานะแล้วก็ต้องปล่อยไปครับโอ้แบบนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับถึงแม้ว่าแครี่จะตายทั้ง2ทีมนะฮะแต่ว่าตะกี้แครี่ของทางฝั่งแฮชแท็กตายก่อนนะครับหมายความว่าสเปกเตอร์ก็จะได้ EXP กับเงินไปนะครับผมแล้วการที่ทางฝั่งของออฟเลนของแฮชแท็กเนี่ยซึ่งก็คือเนโครโฟสใช่ไหมฮะมาเดินเกมช่วยแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีมากๆเลยนะก็คือเหมือนว่าเลนอื่นมันไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าเนโครไม่มาเดินช่วยแบบนี้คือวอล์กไปกลางใช่ไหมฮะแล้วไหลขึ้นมาเลนบนเนี่ยมันก็จะแบบทำให้เกมมันจะไหลไปกว่านี้แล้วอ่ะเขาน่าจะคิดอย่างนี้นะฮะคืออาจจะยอมจ่ายทางด้านอันติรีเปอร์ไซด์แต่ว่าเวลาวาร์ปมาช่วยนี่มันก็ต้องโรเตทกลับไปกดทีมเมอร์ซอลอีกทีนึงใช่แล้วทีมเมอร์ซอลเป็นตัวที่ทามมิ่งจบเลนนิ่งเฟสนี้ฟาร์มไวมากนะใช่ครับเพราะว่ามันแทงครีปแล้วก็เลี้ยงสแต็กเกาะแล้วก็ยืนเฉือนครีปสบายครับถ้าสมมุติว่ายังปล่อยทีมเมอร์ซอลไปแบบนี้เนี่ยคือถึงแม้ว่าอาจจะช่วยเลนอื่นให้กลับมาฟื้นได้แต่ปัญหาตอนกลางเกมก็คือเราจะจัดการกับทีมเมอร์ซอลยังไงนะครับซึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างแรกเลยคือก็ต้องมีสปิริตเวสเซลนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าระหว่างแก๊งกันเนี่ยคืออีกฝั่งก็พยายามโฟกัสฆ่าเอิร์ธสปิริตด้วยเนี่ยมันก็ทำให้สปิริตเวสเซลมาช้าไปอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตะกี้นี้ไปแก๊งเลนกลางเนี่ยคือฆ่าสวนกลับมาได้แค่ทักซ์เท่านั้นนะครับไม่สามารถฆ่าเดดโปรเฟตได้นะครับแล้วก็ข้างบนอย่างที่บอกนะครับสเปกเตอร์เนี่ยตายหลังแฟนทอมแอสซัสซินนะครับมันหมายความว่าต่อให้ดึงตัวออฟเลนมาช่วยแล้วเนี่ยแต่ก็ยังไฟได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับณตอนนี้แล้วก็อันนี้7นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวในดีที่8เนี่ย Power Rune มาถ้าสมมุติ Death Prophet ได้เป็นแบบรูนดีๆนะครั รบซึ่งในตอนนี้น่าจะเป็น Haste นะที่คิดว่าน่าจะดี Haste Illusion นะครับมาจังหวะเซอร์ไพรส์ได้หรือว่า Double Damage นะครับช่วยดาเมจป้อมช่วยดาเมจคลิกขวาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาต่อเนื่องครับแล้วมันอาจจะไหลไปช่วงนาทีที่10นะครับก็คือตอนบาวตี้ออกเนี่ยถ้าสมมติ Death Prophet ไปเก็บป้อมเทียร์1ได้ก่อนนะครับแล้วคุมแมปได้นิดนึงเก็บบาวตี้ได้เยอะกว่าเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เกมมันฉีกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคครับผมเข้าดูเกมกันต่อครับทางด้านตัวของฝั่งทีม Question Mark by Hashtag ครับกับ Motivate Trust Gaming นะครับเริ่มต้นกันต่อในนาทีที่7ครับเหมือนดูมตอนนี้ก็อันติมาพร้อมผมมิคาเอลเข้าไปเจอทางด้านมาสล็อตดูมอัดแบบเต็มข้อผมเดชเพาอัดลงย้ำอีกครับบาลานซิ่งแคร์ครับผมพยายามสะดุดไว้3มาต่อผมเต็มๆที่ไมโปรไมโปรโดนเคิร์ดผมแล้วก็เปิดมาฮอนจังหวะนี้ครับทางด้านลีฟครับพยายามจะถอยครับเดชเพาก็พยายามสแปมให้ส่วนไมโปรก็ตายเจอคริมสวอมย้ำไปฮะมาสล็อตบอกว่าสบายแล้วครับผมโดนดูมไปฟรีครับทีมเบอร์เชนอัดย้ำต่อผมลีฟไม่รอดฮะโอ้โหเสียหายหนักครับตอนนี้เราดับเบิลดาเมจอยู่ที่ด้านล่างครับแต่ว่าตัวของ PA ไม่ได้เดินมาเช็คหรือเดินมาเก็บนะครับกลายเป็นได้โปรเฟตได้ไปฮะสกิลเบลอฟาร์มครับขนมปังแล้วนี้ผมมาเจอขนมเฟียเลตพอดีครับเบลอเกือบหลุดนะฮะครับมีดับเบิลดาเมจก็ลัดช็อตดีนายสบายครับในขณะที่ด้านล่างครับมาสล็อตเลเวล7แล้วครับแทงป้อมได้สบายๆครับเรียกถี่เอาไม่เยอะจัดมีฮูดออฟดิเฟนด้วยครับผมเสียดูมไปแล้วด้วยนะครับสำหรับไฟตะกี้แถมยังไม่ได้อะไรมาเลยแต่หินก็ไปบอลแต่ลีเลือดไวจัดครับมาสล็อตมีแอคทีฟทั้งด้านตัวของฝั่งฮูดด้วยนะฮะแล้วก็ได้มาเพิ่มเติมเป็นโซลิงครับรีเจนก็เพิ่มเติมขึ้นไปอีกฮะครับเข้าสู่นาทีที่9ครับอีก1นาทีบาวตี้ลูนาทีที่10จะเกิดครับตอนนี้เงินนี่ทางฝั่งตัวคอของ Motivate Trust ครับ2ตัวนำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงในเวลา9นาทีนะฮะExorcism ครับผมเข้าปีมาด้านล่างนี่ก็เฉือนไปที่ลิฟต่อฮะลิฟต์เตะทิ้งไปก่อนครับเพราะเดี๋ยวเจอเฉือนอีกรอบฮะเฉือนในเฉือนหักทั้งนั้นวอร์ดทิ้งไปครับโอ้เซนที่เช็คตรงนี้พอดีฮะนี่น่าจะเสียป้อมกลางกับป้อมล่างในเร็วๆนี้ครับครับผม
เอโซซิซึมยังมีเวลาอยู่พอสมควรครับอีกครึ่งนาทีบอลตี้มานะฮะเคยเห็นแบบสเตตเทียบนะฮะยืนใกล้กับยืนไกลอันไหนทำดาเมจได้ดีกว่ายืนใกล้ครับทำดาเมจได้ดีกว่าแต่ว่าใครจะไปยืนหน้าป้อมมันก็จะเสี่ยงกว่านะครับแต่ถ้ายืนแบบคิดว่าโล่งจริงๆเนี่ยก็ยืนชาร์จทาวเวอร์ได้สบายเลยนะครับดาเมจจะหนักมากนะครับหลายคนบอกว่าทำไมไปชาร์จเดสโพเพตวูบนะฮะมันแบบตัวพวกโปรเจกต์ตายนี่มันบินเข้ามาชนได้ไวกว่านะครับอยู่ใกล้ตัวโฮสต์มันนั่นเองคือถ้าอธิบายง่ายๆคืออย่างนี้ครับผีทุกตัวของอัลติเมทเนเจอร์โปของเดธโปรเฟตเนี่ยมันจะบินออกไปทำดาเมจแล้วบินกลับเข้ามาแล้วถึงจะบินออกไปใหม่แน่นอนว่าถ้าสมมติยืนอยู่ใกล้เป้าหมายก็คือระยะการเดินทางมันสั้นนะมันก็จะบินไปกลับไปกลับได้รัวๆก็คือทำดาเมจได้มากขึ้นภายในระยะเวลาเท่ากันนะครับเมื่อเทียบกับการที่ยืนไกลกว่านะฮะใช่ครับอันนี้สำหรับคนที่สงสัยว่าเพราะอะไรนะครับตอนนี้เริ่มมีไอเทมป่าดรอปมาแล้วครับอาร์เคลิงครับมาสำหรับทางด้านของทรัสนะออมเข้ามาครับทั้งนั้นฟิลิสครับกับคิวใกล้สุดตอนนี้เป็นPA ผมแต่น่าจะคอนเทสต์บาวตี้ลูนไปแล้วด้วยนะใช่ครับแบ่งไปอยู่ไฮกราวด์ผมวอดปักดักไว้ก่อนแล้วเซนที่มาไม่ทันครับผมเข้ามาวอรัตพันครับพี่ก็หายไปในอวกาศอัปปะคัตไปฮะเมื่อตะกี้นี้น่าจะรู้ว่าเรียวแนกปักเซนทรีด้วยนะครับเพราะเขาปักออบเซอร์เวอร์เห็นวิชั่นก่อนนะฮะใช่ครับแต่น่าจะไม่มีเซนทรีครับเรายังไม่ได้แก้เรียวแนกกำลังจะเช็คด้วยโอ้โดนเช็คแก้แล้วฮะแก้ฮะเสียเซนทรีฟรีครับมีดลอยมาไม่เคลียร์ผมใส่นั่นบูมเบลบูมเบลได้เอิร์นออฟแชโดว์ฮิลครับและตอนนี้ดูมิคาเอลมาพร้อมกับไมโปรไมโปรโดนเฉือนหรือเปล่าเอ่ยครับฟลิปสวอมเมฟไปแล้วก็ชักครามครับทำทีมเมอร์เชนย้ำต่อไอชาร์ดพาราซิกแบ็คเคิร์ดใหม่ทีสเปกเตอร์เปิดฮอนมาสโนบอลกดชราวไว้ก่อนครับไมโปรไมโปรว่ามันเกินใจจะอดทนจริงๆครับผมแล้วชักครามปาดอีกรอบผมคิวเรื่องสปีดของเนิร์ดตัวของมาสลอนผมแล้วถึงหน้าตัวของลีฟก็ตายผมแม่งยิงท้ายไปก่อนตายฟอนไปดึงจับล็อกไว้ครับผมแต่ก็ถอยครับลีโอแนกครับเขามากันแบบแน่นๆ5ตัวเลยครับทรัสตอนนี้เริ่มเห็นความแตกต่างของดาเมจกันแล้วนะครับแล้วเนื่องจากว่าตะกี้นี้คือมันเป็นแครี่สเปกเตอร์ครับสเปกเตอร์มันมาช่วยได้นะตอนที่มีฮอนนะในขณะที่ PA เนี่ยคือมันช่วยไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากว่าดาเมจของทรัสจะหนักกว่าครับยังมีจำนวนที่เยอะกว่าด้วยแล้วตอนนี้ป้อมเทียร์1บนกับล่างแตกแล้วนะครับตรงกลางก็เหลือนิดเดียวแถมฟิเลสเองมีเอ็กโซซิซึบอยู่นะครับถ้าเขาจะเอาเนี่ยยังไงก็ไม่ได้จัดการได้นะครับทางฝั่งของแฮชแท็กครับผมได้ดับเบิลดาเมจมาอีกครับนาทีที่12โอ้ my god สโมกสู้เลยครับตอนนี้ทางด้านของแฟชั่นมาครับครับตอนนี้อัลติเมทถือว่าเยอะกว่าครับมีลิเวอร์ไซด์กับดูมในขณะที่อีกฝั่งเนี่ย มีแค่เอ็กโซซิซึบนะฮะดูมทีมเมื่อ2เหมือนเดิมมั้ยฮะครับต้องดูว่าแบบเคลียร์ได้ขาดแค่ไหนครับผมเมื่อกี้เคลียร์ช้าไปก็นั่นแหละครับเป็นอย่างที่เห็นเขาเคาน์เตอร์มาง่ายๆฮะครับสเปกเตอร์ไม่มีฮอนครับในทัมมิ่งนี้ก็แต่เดธโพเพตมีทางด้านตัวของฝั่งเอ็กโซอยู่ฮะแต่ก็ไม่เข้าครับผมเพราะว่าเหมือนจะไม่ได้ฮะทัมมิ่งมันไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยไปฮะสโมกในทัมมิ่งนี้คือเหมือนตอนนี้เขามีดูมเพื่อที่จะเปิดนะครับเขามีรีเปอร์ไซด์เพื่อจะปิดจังหวะแต่เขาไม่มีดาเมจที่จะทำให้แบบเลือดอีกฝั่งมันน้อยพอที่จะริปเปอร์ไซด์ปิดจังหวะได้อันนี้คือปัญหานะครับคือถ้าจะเบิร์สเนี่ยมันต้องใช้แบบทุกอย่างจริงๆอ่ะครับต้องแบบไมโปกดเดธพาวส์ไปแล้วก็ตัวของเอิร์ธสปิริตเนี่ยเข้ามายัดสกิลนะครับพร้อมกับทางด้านของไมเดนนะฮะซึ่งมันเป็นดาเมจเวททั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าทิมเบอร์ซอเนี่ยเขากดทางด้านของฮูดได้ทันเนี่ยดาเมจมันอาจจะไม่พอด้วยซ้ำนะที่จะเบิร์สครับผมมันก็เลยกลายเป็นปัญหาฮะแล้วจะไปเอาตัวอื่นก่อนก็ลำบากเพราะว่าเขาก็ยืนอยู่ด้านหลังทีมเมอร์ซอกันหมดนะเขาก็ไม่โผล่มาเลยนะบวก8 strength นะครับ challenge ของทางด้านเนโคโพสเพิ่มแม็กเลือดมาหน่อยฮะครับอุ้ยเหมือนจะเห็นดูมนะฮะโอ้น่าจะเข้าไปไอชาร์ดและครีปป่าอยู่ใกล้พาราซิ่งแคร็กแบบอร่อยครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับมิคาเอลครับวอร์รัตพันแล้วก็เดธวอร์ดนะฮะหักวอร์ดทิ้งไปอีกชักราปาดลงไว้หรือเปล่าทางด้านตัวของฝั่งครับมาสล็อตได้หนักครับผมใส่เรียวแนกโดนไปครึ่งหลอดครับผมเรียวแนกเจอครับเผาเลือดกันไปครับซีดเวอร์เซลชักรามดึงไว้แล้วดึงกลับต่ออีกรอบผมเฟียเลตคิวลิ่งสปรีแล้วเพิ่งกดเอ็กโซซิซึมมาด้วยนี่อาจจะไหลไปต่อเลือดป้อม2ได้ต่อนะครับน่าจะยังไม่สามารถดาวป้อมได้แต่อาจจะแบบไปคุยๆได้หน่อยนะฮะตรงนี้ได้เฮสด้วยครับโอ้แล้ววอลขึ้นไปด้านบนครับเพื่อไปกันไม่ให้ PA ฟาร์มนะครับโอ้ลูนเฮดด้วยฮะเข้ามาหาหนมปังซะหน่อยหนมปังบิงออกไปก่อนนะเดธโพเพตคลิปสวอมเวฟไปมีดสวนมาครับนั่นฟีเลสถอยกลับครับ
ตรงกลางนี้มายโปเข้ามาค้ำยันใส่ทางด้านโนของมาสล็อตครับไล่มาสล็อตไปก่อนทีนี้เหมือนมายโปน่าจะมีเมคานิซึมใช่ไหมเอ่ยน่าจะออกเป็นทางด้านของไกเดนกรีฟมาครับเพราะอีกฝั่งมีไซเลนต์นะฮะจากเรดโปรเฟตนะครับไกเดนกรีฟแก้ได้นะครับรวมถึงทางด้านของสปริตเวสเซลด้วยนะครับครับผมล้างดีบัฟได้อยู่รู้สึกว่าตอนนี้นี่ความตึงไปอยู่ที่ question mark ครับเงินห่างอยู่ถึง 6K เลยครับ Motivate Trust Gaming ครับช่วงบาวตี้เกิดครับน่าจะแบ่งกันไปคนละ2เม็ดดูมจะขึ้นเป็น BKB ครับตอนนี้หลังจากได้ Driver Endurance มาครับผมว่า question mark นี่ดับมาหยาบอยู่นะตอนนี้จากที่ดับมาแล้วก็จบ Landing Phase ขึ้นนาทีที่15ไปนี่หยาบจัดเลยฮะพยายามรวมตัวกันไปทำออบเจคทีฟครับครับจะตีป้อมเทียร์1ด้านบนครับผม question mark ที่สุดแล้วก็คงต้องเลี้ยงฟาร์มให้ด้านของ PA ได้เกิดฮะคือเหมือนประมาณ question mark ก็สกิลจำพวกอย่างซิงเกิลทาร์เก็ตเยอะเกินไปนะผมว่าก็เลยเป็นแนวสไตล์พิกออฟแล้วก็หนีดีกว่าอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกัน Motivate Trust Gaming นี่เขาอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับผมช่วยกันได้ง่ายเพราะ Dead Prophet ก็ต้านได้ระยะหนึ่งTeamwork Sword ก็ต้านได้ระยะหนึ่งครับเวลาใครโดนเนี่ยมันก็จะมีทุกคนโผล่มาซ้อนอยู่ดีนะครับ MG Trust โอ้โหแล้ว Micro Force โผล่มาแบบนี้งานเข้าหรือเปล่าฮะครับยังไงครับเข้า Trust. ไปยังนิ่งอยู่นะฮะยังไม่รีบครับไม่รีบครับผมโอ้แล้วสมกแตกหรือเปล่าเขาเนี่ยไม่แตกครับผมเพิ่งปักวอร์ดไปให้ลีโอแน็กเมื่อกี้เข้ากลางมาฮะเหมือนจะโรเทตไปเยือนนั่นหมดหรือเปล่าครับน่าจะอยากไปล่า PA นะฮะครับแต่ว่าในสามเหลี่ยมไม่มีใครครับตอนนี้มิคาเอลไม่ได้ขึ้นไฮกราวด์ด้วยฮะก็ผ่านพ้นกันไปฝั่งนั้น PA ถ้าโผล่นี่ฮะถ้าโผล่นี่เจอเอาโพสเจออ้อมหลังด้วยฮะครับโอ้แล้วสโมกจะหมดหรือเปล่าฮะสโมกยังเหลือครับผมสแกนไปไม่เจอแล้วมีดแล้วมีดแล้วครับแล้วก็สเปกเตอร์ฮอนมาไล่จี้เลยครับผมและไซโคนทันไหมไซโคนทันไหมไซโคนทันด้วยครับผมอิ่มอร่อยแน่นอนคลิปสวอมเวฟไปครับผมไซเลนย้ำต่ออีกทีผมไม่รอดครับขนมปังฮะเคียวจัดการไปครับจอมเนติ้งโอ้โหนี่เขาเดินจากด้านล่างมาเพื่อการนี้เลยนะใช่ครับเดินด้านล่างเลาะป่าสามเหลี่ยมครับขึ้นมาป่าบนแล้วเข้ามาขวาเห็นมีดลอยมานี่รู้เรื่องได้มาเป็นลากมาตั้งแต่ตรงนี้ฮะครับเดินแบบว่าหนังอินเดียเลยไอเทมเทียร์2ดรอปแล้วครับทางฝั่งของทรัสเซิร์ฟได้อิงครอไปโอ้ของดีเอเจนลิงหวานเพิ่มเลือดนะวิ่งมาแล้วครับผมรีฟถอยมาก่อนครับรีภัยเจอครับลีโอแน็กครับทางหน้าโดมาสล็อตครับผมจ้วงเน้นๆก็เคอรี่ก็ตายอีกด้วยครับและคิวโผล่มาเจอมิคาเอลมิคาเอลบอกว่ายังไงถอยก่อนไหมโอ้ไอชาร์ดบล็อกออกข้างนอกครับท้าต่อยฮะท้าต่อยท้าต่อยครับผมไฟมีไฟมีเวสโซมาแล้วครับทักส์ชิ้นต่อไปจะเป็นบลิงค์ครับนี่เก็บปากแบบสันทีเช็คแบบใจตรงกันโลตัสออฟครับทางด้านโอของฝั่งชิมบัสซอครับครับคือยืนแทงแบบโหดๆเลยฮะโอ้สเปกเตอร์ได้แมนต้านะครับนาทีที่17ขึ้นนาทีที่18ครับเอโคโฟสก็ได้เป็นการ์เดียนกีฟมาครับทั้งสองฝั่งมีของล้างดีบัฟทั้งคู่แล้วนะแต่ว่าโลตัสออฟจะดีกว่าหน่อยครับล้างให้เพื่อนได้ด้วยครับในขณะที่การ์เดนกรีฟล้างได้แค่ตัวเองครับแต่ว่าฮิวให้เพื่อนได้ชาร์จมาแต่กลิ้งออกไปได้เกือบโดนวอรัตพันซะแล้วฮะครับถ้าโดนตะกี้นี่น่าจะไปหวันนะครับเชนซีซีต่อกันกับบูมเบลแล้วก็ยัดดาเมจได้แล้วเลเวล10หรือยังครับยังครับผมถ้าเลเวล10นี่ก็จะลอยขึ้นนานอีกนะฮะครับสตันนะผมวอรัตพันพีเอครับวอร์ปกลับเลยฮะไม่ไหวครับอยู่ด้านบนแล้วรู้สึกเสียวๆครับผมความหลังมันฝังใจตอนนี้ MY ปะทะ MY ดราก้อนสเกลมาด้วยนะครับแล้วยังมีเนเธอร์ชอลอีกนะฮะอ้าวหักบอดอย่างนี้ครับลีโอแน็กครับผู้กล้าหาญแล้วก็ต้องโดนสังเวยอยู่แล้วนะฮะเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าทางด้าน MG Trust นี่พยายามปิดบ้านคุมโซนไว้ครับครึ่งแมปแล้วฮะงานเข้าครับชีวิตแรกเซนทรีแล้วเข้าโรชาเลยฮะครับผมตัวผู้เล่นเหลืออยู่เยอะกว่าครับเข้าโรชาทันทีครับทามิ่งมันมาครับผมเปิดเอ็กโซซิซึมตีโรชาไปครับไม่รีบมีบูมเบลคอยฮิลอยู่ครับแล้วตัวของมาสล้อครับไปแทงให้นิดนึงเอจีอยู่ที่แจ็คกี้ครับผมเอจีซอฟต์ดีอิมมอร์ทัล
สปริตครับก็พยายามจะเก็บตังค์ซื้อสปริตเวสเซอร์เหมือนกันนะครับก็จะได้แล้วนะฮะส่วนอำนาจของ PA ครับพยายามจะเร่งเงินขึ้นเป็นแบ็คคิงบาร์ครับคือตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กเนี่ยต้องหวังพึ่ง PA มากแล้วนะฮะครับแต่ประเด็นก็คือต่อให้ PA มีของมาเนี่ยแต่อีกฝั่งแบบคือตัวคอนี่ถึงทั้ง3ตัวนะทั้งเดดโปรเฟตทั้งสเปกเตอร์แล้วรวมถึงทิมเบอร์ซอนะครับมันน่าจะตัวเดียวน่าจะสู้ยากอยู่นะฮะเข้ามาทีมเชนปาดไปไอชาร์ดบล็อกอัดไปทิ้งดาโนของฝั่งไมโปรไมโปรหลุดออกคำนอกรอดไปได้ครับครับแต่คือมันก็ไม่เชิงว่าจะหมดหวังนะฮะเพราะว่าในมุมหนึ่งคือเนโคโฟก็สามารถเบิร์ดได้ตัวหนึ่งนะครับส่วนดูมก็ดูมตัดได้ตัวหนึ่งนะครับในไฟถ้าสมมุติว่าหาจังหวะไฟกันดีๆต่อสกิลกันดีๆนะครับฟิเลสตอนนี้มีทางด้านตัวของ BKB แล้วครับเดดโปรเฟสครับก็เลเวล10เรียบร้อยครับทรัสทาเลนต์ยอดฮิตนะครับสตันเพิ่มอีก 0.4 วินาทีครับส่วนสเปกเตอร์ครับตะกี้ทาเลนต์เลเวล15เอาไปลดคูลดาวน์สกิล1มาครับปามีดได้บ่อยขึ้นนะครับทาเลนต์ยอดฮิตเลยนะฮะแล้วจะขึ้นเป็นดิฟฟิวเซอร์เบรดต่อจากทางด้านของแมนต้าสไตล์นะครับครับผมคอมโบกันได้ดีฮะแถมยังมี CC เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่น่าจะเริ่มปาดเคยเย็นไปฮะมาไล่เกียร์ทาวเวอร์เทียร์2นะครับมีเอจิสแล้วเพิ่มระยะไล่มาเป็นตัวของดิฟฟิวเซอร์นี่คือกะไล่ล่าไล่ฆ่าแบบหนักๆแล้วนะครับสเปกเตอร์ครับพร้อมที่จะปิดเกมแล้วครับถ้าขึ้นดิฟฟิวเซอร์เบดไนโคก็ยังเล่งฟาร์มรัวๆครับต้องเป็นตัวยืนในไฟให้เพื่อนครับผมชิ้นเดียวน่าจะยังไม่พอด้านล่างเทียร์2แตกไปแล้วฮะครับเอ็กโซซิสน่าจะคูลดาวน์ใกล้มาแล้วนะจากที่กดใส่โรชาไปตะกี้แล้วขึ้นเทียร์3นะครับตอนนี้ทรัสมั่นใจมากครับกอชครับเอ็กโซดิซึมเปิดไปอย่างนี้ฮะทางด้านตัวของฝั่งทีม question mark ว่าไงเข้ามาโดนครับเอาหน้าไปแนบนิดนึงครับเจ็บนิดๆนะครับเรียคลิปไปได้ผมแต่เอ็กโซมันยังอยู่มีรถถังคำไว้กับ backdoor position ยังไงต่อกดเคลือบบ้านไหมสักหน่อยไม่คงเคลือบแล้วเคลือบแล้วครับผมเอ็กโซมันแรงจริงๆฮะโอ้โหแล้วจังหวะเคลือบแล้วคลิปใหม่ชุดนึงครับผมต้องรีบเตะเคลียร์ทิ้งไว้ก่อนฮะเอ็กโซผมละลายไปเรื่อยครับมีแทร็กไปที่ลิโอแนกครับผมแล้วได้ทำโปรเทียสามไปแล้วถอยครับดึงโพซิชันกลับมาก่อนนะทางด้านควีชมาร์กก็ไม่ได้ถมตามผมเดี๋ยวโดนเคาน์เตอร์แท็กไม่รีบครับเอ็กโซหมดพอดีครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะตอนนี้ได้ทาวเวอร์เทียสามมาก็สบายใจแล้วสเปกเตอร์วอลขึ้นมาด้านบนครับฟาร์มไปเรื่อยๆฮะถ้าเพื่อนโดนเปิดปะทะก็มีฮอนมาสู้ได้ครับแล้วมีดิฟฟิวเซอร์เบลดแล้วด้วยครับตอนนี้เรียกว่าดาเมจมหาศาลครับอิมคลอดิฟฟิวเซอร์เบดแมนต้าสไตล์มีไมดาสด้วยนะครับไมดาสนี่ก็เพิ่มแรงสปีดให้อีกนะครับโอ้แต่ว่าแฮชแท็ก question mark ครับสโมกมาครับด้านหน้ามี regeneration ปล่อยไปก่อนนะเผื่อขากลับแล้วก็ทางฝั่งมาสลอตนี่โผกลางครับแต่ก็ยังเป็นตัวที่หนักหนาที่จะเปิดอยู่นะครับเป็นซูเปอร์พาวเวอร์โอเวอร์พาวเวอร์แทงค์นะตอนนี้ไม่รู้จะสรรหาคำใดแล้วมาเปรียบเลยตอนนี้น่าจะเสียสโมกฟรีแล้วครับแฮชแท็กคือ มันไม่ใช่ออปชันเลยฮะไม่ใช่ตัวเลือกเลยที่จะเปิดมาสล็อตก่อนครับเขาน่าจะอยากได้ตัวอื่นครับซึ่งตัวอื่นก็ยืนอยู่ข้างหลังหมดฮะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้จะเป็นฝั่งของทรัสซี่สโมกสวนแล้วหรือเปล่าครับดูจากรายการเดินในมินิแมปแบบนี้มาแล้วครับอ้าวแล้วมาชาร์ดมาบล็อกติดด้วยครับผมไมโปไม่มีสไลด์ดองมอบแล้วผมวอร์พันต่อยเข้าไปละลายแน่นอน100% โอ้แล้วไหลต่อไปที่เอิร์ธสปริตไหมฮะไหลหรือเปล่ายังไม่กล้าไหลแต่ต้องมาสล็อตจะตามมาแล้วก็มีดลอยครับรัวๆเลยทีเดียวเมื่อกี้ไมโปหลุดโพซิชั่นแค่นิดเดียวครับแล้วไปอยู่ในจุดที่แบบทักษามากใช้ไอชาร์ดบล็อกทางได้ด้วยครับใช่ครับตอนนี้ก็เหมือนจะบุกเข้าทางด้านตัวของฝั่งตรงกลางต่อนะครับทางด้านตัวของ MG Trust ครับซึ่งเงินนำอยู่ถึง 10,000 เลยครับพี่น้องสเปกทรัลเดเกอร์ไปใส่แนโนของฝั่งมิเคเอลครับแล้วสโนบอลชนก็ย้ำต่อครับเปิดมาครับฟีซิ่งฟิลครับ BKB ถอยออกไปก่อนครับมิเคเอลดันตรงกลางนี่ลีฟตายครับผมไมโปยังไม่เกิดแล้วก็เดดวอร์ดครับอัดเข้าเต็มแม็กใส่ได้ลีโอแนกตายที่แล้วเปิดมาผมแนโนของฝั่งเอ็กโซซึมบดเล่นมาแดกไปมาสล็อตค้ำด้านหน้าย้ำต่ออีกทีครับผมเอจิตหมดไปแล้วเสียงดังครับผมแจ็คกี้ถอยหรือเปล่าเอ้ยให้ทางด้านตัวของเฟียเลสครับผมทำการนี่ฮะ
ชวนเลื่อนบาร์แรกไปและบาร์แรกแตกไป1แตกไปอีก2ครับผมด้านล่างหายไปตอนนี้สกอร์4-2-2นะฮะเงินนำไป 13K ครับทางฝั่งของทรัสครับโอ้ my god 4-2-2 dream my dream ขาดไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ครับผมคือดาเมจของทางฝั่งแฮชแท็กนี่แบบนิดหนึ่งนิดหนึ่งตลอดเลยนะฮะเข้ามาครับลีโอเน็กซ์โอ้แล้วทีมเบอร์ซอจะขึ้นเป็นเฮเวนฮาเบิร์ดด้วยครับครับผมกะว่าปิดกล่องแบบเต็มที่นะต่อให้ PA มีดาเมจเยอะแค่ไหนแต่ถ้ากด BKB ผิดจังหวะนี่ก็ไม่ได้ปล่อยดาเมจแน่นอนครับไฟหน้านี่ต้องมีอะไรบ้างนะ question mark ไม่งั้นนี่จะเจอบทอย่างนี้จะจบเกมเลยนะครับคือเขาก็กลับมาขึ้นบ้านเอาบาแรกขึ้นบ้านเอาบาแรกครับผมคือ MG ทัสนี่ก็พยายามจะชวนทะเลาะไฟครับผมให้ออกแหลมมานี่ฮะแล้วจะปิดลงหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับผมแล้วโรเทตดึงกลับมาต่อวอร์ดพันต่อยเข้าไปแล้วเดสวอร์ดอัดเต็มแม็กซ์ใส่แล้วลีฟตายผมทางด้านไมโปรครับกดทุกอย่างครับผมเอเซนริงไมโปรโอ้ my god ไม่ไหวแล้วเรียบร้อยโดนเฉือนดับเบิลคิวด้านบูมเบลนะคือมาสล็อตโดนเตะเข้าไปก็ไม่กลัวเลยครับกดโรตัสออฟกลายเป็นว่าอีกฝั่งทำอะไรไม่ได้ครับจะลิฟเฟอร์ก็กลัวจะดูมก็กลัวฮะพีเอก็กระโดดเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเกราะเยอะเกินครับผมต้องรอให้เพื่อนเบิร์สตัวข้างหน้าก่อนแล้วค่อยไปเข้าตัวหลังครับก็อยากจะเจเนเรตดาเมจครับให้ฝั่งศัตรูเลือดต่ำกว่าประมาณ 40% 30% จะได้สับแตกแบบเน้นๆครับแต่มันไม่ได้จริงๆครับตอนนี้เนี่ยดูครับเลือดรีเจนวิละ70ครับคือแบบหลอดเลือดนี่เหมือนแบบว่าหลอดดาวน์โหลดแบบเน็ตแรงๆอะฮะแป๊บเดียวเต็มแป๊บเดียวเต็มตลอดประหนึ่งเหมือนยืนอยู่บ่ออืมใช่ฮะเดโซเลเตอร์มาจ่อบ้านแล้วครับทางด้านแจ็คกี้ครับรอเคอร์เรมส่งโรลิ่งเข้าไปใส่ครับผมแล้วนี่สับยับไปไมโปยังไม่เกิดครับผมโอ้ my god แล้วแจ็คกี้จะแตกไปแบบแจ็คกี้ครับผมเกือบตายรอดไปได้ไปมีดมาไม่เคยที่เข้าวอร์ดพันต่อยที่ขนมปังขนมปัง BKB หมดไปแล้วผมแล้วก็โอกาสอันน้อยนิดว่าไงไมโปรมาครับโกชราวครับไม่ก่อนครับผมมาสล็อตปาดเข้าไปบุลเดชเชือนมาต่อทิ้งได้ตัวของฝั่งมิคาเอลมิคาเอลถอยได้ไหมเอ่ยส่วนนั้นรีบไดร์เข้าไปจะฆ่าไม่ได้ผมแจ็คกี้ผมฆ่าคืนกลับไปนั่นเองครับแล้วตอนนี้มิคาเอลตายย้ำต่อครับผมมาสล็อตคำด้านหน้าอีกทีไมโปรยืนจ้องหน้าอยู่ทางด้านเฟเลสผมกับแจ็คกี้ครับเหลาบาร์ไหลกันไปตรงกลางยามคำยาครับยังไม่ยอมแพ้ Never Give Up หรือเปล่ามีเครื่องบ้านนี่ครับผมมาสล็อตด้านหน้าเข้าไว้ผมแล้วก็ตอนนี้ครับผมมีดแทร็กเข้าไปทิ้งนั่นไมโปรครับแจ็คกี้มีดลอยมาใส่หน้าตัวฝั่งมาสล็อตเหมือนกันแล้วก็ได้บาร์แรกมิดเลนกันไปครับผมทางหน้าตัวของทีม Motivate Trash Gaming โอ้ตะกี้นี้น่าเสียดายครับจังหวะที่ขนมปังสวนเข้าไปเนี่ยเกือบจะฆ่าทางหน้าของแจ็คกี้ได้แล้วนะฮะแบบเลือดแบบหลอดดำแล้วฮะครับผมฆ่าได้เพียงอีกนิดเดียวเท่านั้นครับแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมครับขาดอีกนิดเดียวแต่ไม่ได้ฆ่าครับโรชานอีก1นาที50วิอัปเดตก็จะเกิดนะครับผมจะเกิดสอยิงโจมาครับไอเทมน่ารักของบิ๊กบวกโอ้ BKB มาฮะสเปกเตอร์โอ้โหคือกะแบบว่าเอาชัวร์ครับเล่นชัวร์กะว่าเอาแต้มแรกเอาอุ่นใจก่อนครับชนะ MG Trust แบบเนียนๆเน้นๆนะฮะส่วนขนมปังก็เป็นไอเทมเดียวแล้วฮะที่จะทำให้สถานการณ์พลิกกลับมาได้ครับครับผมสเวตดราวเดเกอร์ทรายเข้าไปที่นั่นเอิร์ธสเวตถอยออกมาก่อนฮะตอนนี้ถ่วงเวลาให้ทางด้านของ PA เก็บตังค์ซื้อ DY ให้ได้ครับครับผมแล้วค่อยมาลุ้นกันว่าจะดาเมจพอหรือเปล่าทีเบอร์ซอครับจะขึ้นเป็นทางด้านของชีวกาดโหแล้วมีคราคกี้เอ็กซ์เทอร์เรียชีวกาดคือแบบกรอบไปเยอะเยอะผมว่าต่อให้ดาบทองก็จ่อไม่เข้านะสำหรับทิมเบอร์ซอตัวนี้คือมีทั้งกรอบมีทั้งรีเจนแล้วมีอีเวชั่นจากเฮเวนฮาเบิร์ดด้วยนะครับมีไพป์อีกนะครับดาเมจเวทก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ฮะดูกรอบครับ6บวก55นึกว่าเทอร์เบทมาเองยังเยอะเลยฮะกรอบที่เขาใจเกเรนิดนึงครับผมจะเอาเป็นดาบทองครับแต่ขานเงินอยู่อีก 4,500 ครับทางด้าน PA ตำนานดาบทองครับผมก็สืบสานกันต่อไปนะครับผมขึ้นมาเป็นรีเจนวิลแล้ว82แล้วฮะนี่คืออัพรีแอคทีฟด้วยอัพสเปลแอมนะครับก็เพราะว่าเกมนี่นะสบายแล้วก็ทำดาเมจกันดีกว่าครับไม่ได้เน้นความถึกแล้วอีกข้างวิโรชานเกิดครับบูมเบลดูมได้บลิงค์มาครับว
ุณเบลบอกว่าโรชานตอนนี้แล้วก็ปิดเกมกันดีกว่าฝั่งด้านของ question mark ก็ต้องเข้ามาไฟต์เหรอครับนะฮะหรือไม่ก็เรียกเขาใช้อันติไปก่อนครับโอ้มาสล็อตค้ำอยู่ไกลมากผมแล้วก็ออฟเซอร์วอนน่าจะเห็นว่าทางด้านโดของฝั่งทีม MG Trust นี่เข้าไปในทางด้านโดของฝั่งโรชานแล้วฮะโอ้แต่ว่าไม่ทันครับโรชานตายก่อนไม่ทันแล้วต้องถอยครับผมแล้วออฟเซอร์วอนของด้านตัวชัดนี่ค้ำไม่อยู่แล้วถ้าสโมกแตกเมื่อกี้นี่คือโดนโถมนะครับผมครับนี่โคฟอร์สครับคิวเป็นรีเซปเตอร์2อันฮะคิวอันเดียวไม่พอก็ซื้อ2อันไปเลยครับน่าจะช่วยได้จะยื้อได้กันแค่ไหนผมสเปเชียลเดเกอร์เข้ามาฮะทางด้านตัวของฝั่งนี่ฮะเดธโปรเฟตเข้าไปแล้วผมสเปกเตอร์ครับตอนนี้มาคู่นะผมจะเป็นอบิสเบตต่อด้วยฮะแต่ครับไม่รู้ว่าจะจบเลยหรือเปล่าครับต้องดูฮะแล้วตอนนี้มีดลอยมาครับแยกล่างกันไปแล้วเดเกอร์สวนมาอีกทีครับสเปกเตอร์ทิมเบอร์เชนครับผมเข้ามาต่อมาสลอสกระโดดเข้าใส่เลยครับผมมิคาเอลกับเพื่อนด้านตัวของขนมปังครับไม่ไหวแล้วครับผมดูบัดไปใส่หน้าเดนโมเบตแม็กนีไทส์ระเบิดมาแบบเต็มข้อผมดูก็ไล่สับจ้าเมื่อกี้กับผมทางด้านผมบูเบลครับผมกับคิวตายครับผมรอบนี้เปิดได้หนักหน่วงแต่ชคราวกับดึงไว้ผมสเปกเตอร์ก็ฮอนสวนมากระโดดไล่ล่าต่อผมเก็บงานกันไปครับลิวแนกลีฟแล้วก็มิคาเอลตายผมทางฝั่งนี้ครับเสียเดนเอจิสไปยังไงต่อก็ไมโปรรอเคียวครับผมรอเคียวที่ใครรอเคียวที่ใครบอกเลยว่าเป็นแจ็คกี้หรือไม่กลิ้งยัดแจ็คกี้ไปต่อไปแบ็กมาสู้และแจ็คกี้ตายไปผมไมโปครับโดนไซเลนต์ของเคียวไม่ได้กลิ้งต่อคนนี้แหละหัวนี่แหละขอเน้นๆหน่อยละกันเพื่อนเรียบร้อยไปครับทางด้านตัวของฝั่งมาสลอตพุ่งออกไปทีมไวไปทีมไวครับผมเอาละครับเป็นสิบกลับมาได้ผมถึงนั่นควีนชินมาครับแต่จ่ายไปแบ็กไปถึง2ตัวครับเป็นตัวซัพพอร์ตครับนั่นคือลีโอแน็กแล้วก็นั่นลีฟครับสปริตแล้วก็ไมเดนนั่นเองโอ้จังหวะนี้เกมค่อนข้างน่าดูขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้เสียไปแค่ใบแบ็คของซัพพอร์ตนะครับแล้วดูมันตายไปตัวเดียวครับในขณะที่อีกฝั่งมีเอจิสแล้วก็ชีสนะครับโดนทีมไว้ไปแบบนี้นะครับครับทำให้เงินของ PA น่าจะดีขึ้นมาจนใกล้จะได้ทางด้านของ DY เลเปียแล้วนะฮะเดี๋ยวต้องดูกันว่าทางด้านของ PA เขายังจะตัดสินใจซื้อ DY อยู่หรือเปล่านะครับหรืออาจจะเปลี่ยนใจไปซื้ออย่างอื่นนะครับแต่ก็ไม่แน่ฮะตรงนี้โกสวิงไป 4,000 กว่าครับโอ้โห EXP change นี่ขึ้นมา 10,000 กว่าครับทำได้ดีมากๆครับจังหวะตะกี้นี่คือลีโอแน็กได้ปล่อยฟิซซิ่งฟิลไปค่อนข้างนานนะทำให้ได้ดาเมจมาค่อนข้างมหาศาลครับในขณะที่ตัวของขนมปังก็เลือกทาร์เก็ตเป้าหมายได้ดีนะครับเช่นเดียวกันกับมิคาเอลนะฮะที่เข้าไปสตันกลางวงอีกฝั่งได้สวยมากครับเนื่องจากว่ามีบลิงค์แล้วครับแล้วก็เลือกดูไปที่เดฟโปรเฟตครับตัดตัวทำดาเมจออกไปตัวนึงก่อนฮะแล้วนี่ครับดีวายเดเปียมาครับดาบเทพตะลวงสวรรค์น่าจะรู้เรื่องกันแน่นอนจังหวะนี้แต่เมื่อวานสวรรค์ทลายนะครับผมโอ้แล้วมีดลอยมาเคยค่อนเน่งๆอีกสักทีไหมครับผมใส่แยกล่างหลบกันไป BKB เปิดย้ำต่อผมแจ็คกี้ว่าไงตกใจเข้าไป 2,000 3,000 ว่าไงครับแจ็คกี้เอาแล้วครับจังหวะนี้เอาแล้ว80วินาทีเฉยเลยครับผมโอ้ไม่มีซื้อเกิดด้วยแล้วทางด้านคิวบอกว่าต้องทำงานก่อนครับผมตัดคลิปตัดอะไรก็ว่าไปฮะต้องเอาบาร์แร็กสักหนึ่งอย่างแล้วผมแต่คลิปนี้ทำไว้สูงครับโยกไปด้านบนเอาทาวเวอร์เทียร์2ต่อนะฮะอากาศมันเริ่มร้อนๆแล้วครับตรงนี้มันร้อนๆแล้วโดนคลิปไป 2,000 ครับผมเลือดมีอยู่ 2,900 โดนดาเมจไป 2,600 เกมแรกของวันดาเมจด้วยนะเมื่อกี้ครับ My God แล้วมีไซเลนด้วยนะฮะประเด็นคือมันเป็นจังหวะแบบเข้าไปแล้วอีกฝั่งไม่สามารถทำอะไรได้วิกว่าเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะแต่ยังเป็นโชคดีของ MG Trust ครับผมที่คลิปนี่ทำโซ่แล้วคิวเข้าไปตัดคลิปพอดีครับครับโอ้โหต้องเลยว่าเบิร์ดใหม่อันนึงคือต้องช่วยกันแบบพาวเบิร์ดใส่ PA แล้วอาร์มดิสอาร์มรัวฮะไม่ไหวแล้วฮะจะเอาเซตินิกมาครับชิ้นต่อไปยื้อไฟครับผมยื้อฟาร์มต่อฮะ BKB มีเวลา7วีครับในไฟต์ต่อไปครับของนั่นขนมปังฮะครับดาบทลายสวรรค์ผมกำลังคิดอยู่ว่าทำไมครับตอนนี้สวรรค์จะล่วงหล่นแล้ว คือถ้ามองในมุมของ PA เนี่ยเซเตนิกมันก็เป็นทางเลือกนึงครับแต่อีกทางเลือกนึงเนี่ยน่าจะเป็น Abyssal Blade ซึ่งเอาไว้จับตายไปเลยวัดกันดอกเดียวไปเลยคือผมรู้สึกว่าดาเมจอ่ะมีแล้วทีนี้ก็คือเขาต้องการ CC หรือไม่ก็ความสามารถในการเอาตัวรอดใช่มั้ยในเกมนี้เนี่ยขนมปังเขาตัดสินใจที่จะเป็นความสามารถในการเอาตัวรอดนะครับครับผมมันก็เมคเซนส์นะฮะเพราะมากับ DY Lapierre แต่ในอีกมุมนึงเนี่ย
คือออกรีไวล์มันเหมือนมันแบบดับเครื่องชนแล้วอ่ะบางทีแบบถ้าเราจะพุ่งชนแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาห่วงเรื่องแบบคาดเข็มขัดแล้วเราอาจจะแบบว่าเอาให้มันสุดไปเลยแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกของผู้เล่นครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะยังไงต่อครับแล้วนี่ฮะเดดพอยต์จะอิชิโรเบะครับใช่ครับเพราะว่าพออีกฝั่งมันมีดาเมจมหาศาลจากฟิสิคอลดาเมจเนี่ยสิ่งที่ทางทรัสเขาคิดเนี่ยมันต้องเป็นทางด้านของดาบเขียวนะครับผมหรือไม่ก็คาถาเขียวก็คือโกเซปเตอร์นั่นเองนะครับอะไรที่จะมาหยุดโกเซปเตอร์ได้ก็ต้องเป็นสตันไม่ก็ทางด้านของนูริฟายนะฮะครับผมไปมาสล็อตครับผมโอ้เพิ่มแครกเบลอีก2ครั้งฮะยื้อไว้จะจัดเลยครับผมคือตอนนี้เนี่ยพื้นที่วอร์ดตรงสามเหลี่ยมของป่าแฮชแท็กควีชันมาเนี่ยเรียกว่าเป็นแบบทำเลทองนะฮะตอนนี้เป็นทำเลทองตารางเมตรละ5ล้านนะท่าทางตัวนี้ใครแย่งได้ก็น่าจะได้เปรียบมากครับ PA ตอนนี้เลเวล23นะครับแล้วก็21 21นี่คือทิมเบอร์ซอนแล้วก็สเปกเตอร์ครับผมโอ้ได้เลเวล25นี่ครีทีร้องขอชีวิตเลยนะเพิ่มดาเมจขึ้นมาอีก 100% หรือว่าอาจจะเป็นทาเลนต์ปามิด3ดอกก็ได้นะครับ3ใบมีดนะฮะ3ใบมีดก็โอเคผม15 15 15ใช่ไหมฮะครับมันต้องแตกสักเม็ดแหละแต่ผมคิดว่าถ้ามาดาบทองดาบทองยังไงก็ต้องทาเลนต์ขวาแน่นอนต้องออยินใช่ไหมใช่ฮะ24ครึ่งนึงแล้วครับผมตอนนี้พยายามเร่งเก็บเลเวลครับแบบทีเดียววิญญาณหลุดออกจากร่างเลยฮะไม่มีการเก็บไบแบ็กใดๆทั้งสิ้นน่าจะแบบรอเลเวล25แล้วมีเซตานิกครับแล้วปะทะครับผมครับผมแบบเบิ่มๆเลยนะฮะคือลืออะไรทีเดียวสโมกมาครับทรัสก็ไม่อยากรอแล้วครับถ้ารอไป PA ก็จะยิ่งมีพลังมากกว่านี้หักวอร์ดเทควิชั่นครับผมเอาชัวร์ไว้ก่อนฮะครับแต่จริงๆผมว่า MG Trust ก็พยายามจะปิดบ้านเลี้ยงคลิปกันไว้หรือรอโลชานตัวต่อไปก็น่าจะดีครับผมครับเพราะว่าถ้าทำคลิปไปสูงเลยแล้วไฟยืดเยื้อเนี่ยจะทำให้คลิปเข้าฐานทางด้าน question mark แล้วบ้านแตกได้นะครับหรือไม่ก็อย่างเต็มที่นี่เสียเครือบบ้านครับเพื่อที่กระจายมัลติช็อตล้างคลิปออกไปในเวฟหนึ่งนะครับประเด็นคือตอนเนี้ยผมคิดว่าทางฝั่งของแฮชแท็กน่าจะไม่ยอมแล้วนะถ้าสมมุติว่าเขาจะเข้าไปเอาโลชานตัวที่3อ่ะแล้วคือสิ่งที่ทรัสจะทำได้เพื่อจะทำให้แฮชแท็กไม่สามารถมาสู้ในโรชานั่นก็คือการทำกระแสคลิปใช่ไหมฮะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ทางฝั่งของแฮชแท็กเนี่ยสามารถโต้กระแสคลิปกลับไปได้เร็วกว่าเดิมเนื่องจากว่า PA เนี่ยดาเมจเยอะมากแบบมหาศาลแล้วแบบฟันที2ทีคลิปตายหมดนะครับถึงแม้จะเป็นซูเปอร์คลิปนะมันอาจจะทำให้ตอนนี้ขึ้นอยู่กับการทำจังหวะกระแสคลิปแล้วฮะครับผมดรอปมาเป็นเลเวลเลอร์ผมแล้วก็ถือเลยครับเอาแอทแท็กสปีดอยู่แล้วนะฮะทางด้านขนมปังครับแอทแท็กสปีดถึง60เลยครับส่วนทีม Motivate Trust นี่ดรอปได้ของดีครับผมทามเลดลิลิกส์ครับเพิ่ม CC ดีบัฟนะไปอีกแล้วก็ทางด้านตัวของนินจาเกียร์ผมที่ทางด้านสเปกเตอร์ถือครับครับยังไม่มี Illusionist Cape นะฮะที่ดรอปมาที่เห็นกันอยู่บ่อยๆทางฝั่งของแฮชแท็กมีเทเลสโคปด้วยนะครับเพิ่มระยะการโจมตีระยะการใช้สกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย PA ก็จะกระโดดเข้าไปได้ไกลกว่าเดิมครับโอชาน่าจะยังไม่เกิดฮะตอนนี้ดูมากระนิ้มกับผมดับเพลิงพิฆาตมารครับตอนนี้ผมว่าดูซื้อเกิดอย่างเดียวฮะตอนนี้ครับซื้อเกิดจริงๆครับ PA ครับขาดตังค์อีก 1,200 ครับแต่เอาจริงๆซื้อเกิดของ PA อาจจะไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วเพราะว่าถ้าตายทีดาบทองหล่นก็ดาเมจหายครับครับหายเยอะเลยฮะดับเบิลดาเมจมาครับนาทีที่38สเปลพิซึมตอบครับโอ้ไอเทมดีของเดดโปรเฟตนะฮะอร่อยแน่นอนโลชานอีก1นาที17วิเกิดครับครับเดดโปรเฟตก็ยังคงคิวไว้อยู่ครับยังไม่ได้ซื้อโกเซปเตอร์มานะฮะครับผมตอนนี้ก็อาจจะเป็นเกมที่แบบดูค่อนข้างเหนื่อยๆหน่อยนะเพราะต่างฝ่ายต่างไม่อยากสร้างความผิดพลาดนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีการปะทะกันแน่นอนครับอีกไม่นานเกินรอเพราะว่าโรชานใกล้จะเกิดแล้วครับอุ้ย3ใบมีดเนี่ยโหเขาเลือกที่จะเอาทาเลนต์กระจายได้เหมือนประมาณว่าค่อยๆสแปมไปเรื่อยๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเข้าแบบทีเดียว3ใบมีดนี่ต้อง
2ดับทองแล้วคือสำหรับใครที่ไม่ทราบนะครับไอ้ทาเลนต์นี้เนี่ยมันดีตรงที่มันเพิ่มโอกาสการติดครีขึ้นไปอีกนะครับถ้าสมมติคุณปามีดไป3ดอกแล้วมันไม่ติดครีเนี่ยโอกาสที่คุณบริงเข้าไปตีอีกฝั่งแล้วติดครีเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับเพราะมันนับเป็นการโจมตีเหมือนกันนะครับสำหรับการปามีดแล้วโอกาสติดครีในเกมนี้เนี่ยเขาใช้คำว่าซูโดแรนดอมนะครับก็คือยิ่งคุณตีแล้วคุณไม่ติดนะครับการตีครั้งต่อไปโอกาสติดครีจะยิ่งเยอะขึ้นนะครับผมเหมือนแบบทาเลนต์ซ้ายคือเอาโอกาสติดครีเพิ่มทาเลนต์ขวาคือเอาครีแรงขึ้นนะครับเน้นดวงหรือเน้นชัวคุณชอบดวงหรือชัวครับผมผมชอบดวงมากกว่านะ ชอบลุ้นนะ แต่ก็เกมแบบนี้คือแบบบางทีมันก็อาจจะแบบลุ้นมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพหัวใจก็เอาชัวไว้ก่อนนะฮะจะเป็นฮาร์ดแอทแทคครับครับโอ้แล้วจะขึ้นเป็นอาการนิ่มด้วยครับ PA ก็ถือว่าเหมาะกับสถานการณ์ครับว่าตอนนี้ต้องการดาเมจปิดรัวๆครับกับสกิลที่กดได้แบบรีเฟสเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับแล้วมาแล้วฮะเนี่ยไบแบ็กก็ไม่ต้องเก็บแน่นอนอยู่แล้วครับมีดาบทองใครเขาเก็บไบแบ็กกันฮะโซบูโดโต้โอ้โหแล้วโรชานไว้ด้วยครับผมอาการนิมอยู่ในนั้นแล้ววอร์ดมองเห็นด้วยครับผมจะเข้ายังไงดีครับมาสล็อตค้ำไม่อยู่ครับผม PA อยู่ไกลๆครับผมทามมิ่งไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็เอจิตมาจนได้ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะเอาอาการนิมเบรซิ่งให้ใครครับน่าจะทิมเบอร์ซอมฮะหรือว่าเป็นเดธโปรเฟตอาจจะกินเองนะฮะกินเองครับผมกินเองครับเป็นทางด้านตัวของชาโดว์สเต็ปครับครับก็เรียกว่าเป็นสกิลที่ดีครับเก็บแนวหลังได้แบบไม่ต้องเสียฮอนครับแล้วจะเก็บตังค์ซื้อเป็น Abyssal Blade ครับชาโดว์สเต็ปนี่เหมือนฮอนเดียวๆนะฮะครับสำหรับใครที่ไม่ทราบว่าอาการนิมตัวนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะฮะความสามารถมิโนทอร์ฮอนครับแต่ไม่รู้ว่า PA จะถือหรือเปล่านะฮะผมว่าน่าจะเป็นตัวแทงค์ถือหรือเปล่าโอ้ยแต่ใส่ไทม์เลสไปแล้วฮะแต่ทัชก็เน้นผิวนะขาแมงมุมครับแล้วก็เมจิกลัมเซฟตัวเองนี่อบิสซาเบดมาครับทางด้านสเปกเตอร์ครับผมเมื่อกี้มีรองเท้าเพิ่มเลื่อนมาด้วยนะครับวิลเลจชาโคนะฮะสำหรับทางฝั่งของทัชแล้วตัวของทิมเบอร์ซอครับได้เพิ่มมาเป็นเฮ็กซ์ครับคือต้องเน้น CC แบบสุดๆฮะไม่ไหวพยายามหยุด PA ทุกวิถีทางโกเซปเตอร์มาครับเดธโปรเฟตดูเลเวลเลเวลกันอีกรอบแล้วกันนะครับผมตอนนี้เพลเยอร์เลเวลครับทิมเบอร์ซอจ่อเลเวล25เหมือนกันนะฮะครับทางด้านสเปกเตอร์กับเดธโปรเฟตก็ต้องการเลเวล25ผมเพราะว่าทีมไฟจะได้แน่นขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทาเลนต์ยอดฮิตอย่างเพิ่มdispersion นะครับอีก 5% นะครับแล้วก็ death prophet นี่คงจะเป็น head ใช่ไหมฮะที่แบบจะได้ mobility แบบเต็มข้อหน่อยเวลาเปิด exo ครับครับเอาไว้วิ่งหนี PA ด้วยฮะลาก PA ไปลึกๆนี่สบายผม BKB หมดนี่ก็จะได้เชือดนะผมใครได้รัวๆครับจับ PA มาเล่นเป็นว่าว สแกนไปฮะไม่เจอใครครับตรงนี้เล่นแบบเซฟๆครับผม buyback ตอนนี้ครับก็ไม่มีแค่ PA กับ Timber Saw นะฮะโอ้วิชเตอร์ก็ขาดเงินอยู่เยอะเหมือนกันนะ800ส่วนนั้นไมเดนก็น่าจะครบแล้วครับในเงิน Go Permanent ที่เด้งมาครับเรียกว่ารอต่อไปไม่ได้แล้วครับถือ Aegis อยู่ครับเดี๋ยว Aegis Boot ต้องมีการปะทะกันครับผมในเร็วๆนี้แหละทางด้านตัวของฝั่งทีมช็อตก็ไม่อยากแหลมไปเยอะกลัวโดนใบมีดครับผมนะฮะตัดเลือดได้เยอะต้องมานั่งให้วิชเตอร์ฟาไอ้ฮิวซ่อมอีกนะครับโอ้ไปเนี่ยโอ้กินเซปเตอร์นะครับสบายใจมีสล็อตใส่บูทเพิ่มนะครับทีต่อไปเป็นไอออสการ์ดีครับเพิ่มสแตทเพิ่มความถึงไปอีกฮะแน่นหนึบจะแปลงร่างไปเลยไหมเลเวล30มันจบไปนะฮะไอเทมที5ไปเลย60นาทีครับ ลากเลือดกันเลยเดียวครับแมตช์นี้จากตอนแรกครับ MG ทัชก็นึกว่าจะทำตามสเต็ปทำตามทามมิ่งสบายๆแตกบนทีรู้เรื่องเลยฮะใช่ฮะเป็นบาร์แรกสุดท้ายครับค่อนข้างน่าเสียดายครับจ่อเป็น OC ต่อนะครับทางด้านทิมเบอร์ซอครับเดธโปรเฟตกำลังจะได้ทางด้านตัวของฝั่งเอเกนซองครับเป็นอิชูเบทนะฮะแต่สล็อตนี้ต้องถือชีทเลยทีเดียวเก็บเงินไว้ซื้อเกิดด้วยครับเดธโปรเฟตนะฮะดูท่าทางออินไปตอนนี้เดี๋ยวยูดีเป็นลมนะฮะและยิ่งทามมิ่ง44นาทีนี้คือ
นอนนี่นอนยาว e-sport ครับผมเซนทรีครับแล้วสโมกซ้อนครับผมไมโปมาตัด1ตัด2ครับแล้วก็เข้าไปเพอร์เบดเปิดใส่ก่อนใครจะได้เปรียบว่ากันไปผมอันตีสับไปแล้วผมแตกพ่ายผมซื้อเกิดมาต่อเดนพอร์เบดครับยังไม่ได้ใช้ฮอนผมตีใส่เขาย้ำต่อได้ก็ไปหาขนมปังครับขนมปังนายคือคนเดียวที่มีดาเมจนะนั่นใส่ต่อหรือเปล่ามีดลอยไปไม่คืนครับผมไมโปโดนเหลาสเปกเตอร์ก็ชาโดสเต็ปตามย้ำต่อที่ลิฟมีดลอยมาไม่คืนต่อผมคืนอยู่ไหนจ้าคืนอยู่ไหนจ้าพี่ว่าไงครับผมแล้วตายไปลิฟครับลิฟมีบายผมไมเดนก็บายว่าลิโอแน็กเรียกเจอวอร์รันพันไปฟอนไปจับเราที่แจ็คกี้ผมจะเข้าถึงหรือเปล่าเอื้อมถึงไหมมีคาเอลไล่สับไปมีคาเอลอ้อมมาขนมปังเหลาไปผมด้านหนูของสเปกเตอร์เสียด้านเอจิสไปแล้วตอนนี้ครับผมทางฝั่งไมโปรผมก็ชราวดึงไปอยู่เจอครับผมปาดด้วยเชือกราวแล้วทีมเชนเหล่าไมโปรติดสั้นไมโปรเรียบร้อยไปมีบายบอลเสือได้มีคาเอลก็ตายครับเจอดึงไปลึกครับผมเอ็กโซลิซึมครับไล่กวาดยาวต่ออีกทีถอยกลับเลยครับ MG Trust บอกว่าน่าจะหมดก๊อกแล้วฮะหมดก๊อกหมดทุกสิ่งอย่างครับติดทีมเชนมาจากนิดก้าครับมาเซอร์รอตยังไงต่อบีบายแบ็กจากนั้นดูมครับผมฟอนหน่อยขอฟอนบายหน่อยฟอนบายมีดไม่เคยดีข้อมีดปลอมหรือเปล่าโอ้ my god แล้วนี่เฮกเปิดเข้าไปใส่นั่นลีฟมีดมาต่อคลินิคอลกระจุยไหมยังไม่คลินแล้วเหล่าไปคลินิคอลไม่เจ็บไม่เจ็บสโนบอลช่วยเซฟไว้ต่อวอร์พันต่อยเข้าไปใส่นั่นด้านของไมโปรและเหล่าคลีไม่ต้อง คลีไม่ต้องขอความแรงและสับย้ำใส่แจ็คกี้แจ็คกี้เจอแม็กกี้ลอยไปคลีแตกพ่ายไปหนึ่งแล้วบูมเบลโดนสับย้ำต่อมีดลอยมีคีพาราซีแคลชิ่งย้ำไปซื้อเกิดมาแล้วก็ฮอนใส่ต่อยทีครับผมทางด้านตัวของฝั่งสเปกเตอร์แจ็คกี้ทัวร์คืนใครจะทัวร์ใครจะทัวร์ใครโอ้โหไงนมบังเจอใส่คนยิ้มไปก่อนมันแรงเกินจะระบายผมเกิดเปิดซาตานิกมาโดนตาต่อคลีสเปดไปเอาต่อเขาได้กับนมบังวีเกนซิกงานเข้าแล้วครับผมไม่มีซื้อเกิด2ตัวครับสเปกเตอร์กับเดดโปรเฟต2นาทีนี้น่าจะไม่ทันนะฮะโอ้ my god เดดโปรเฟต buy back สเปกเตอร์ buy backงานเข้าแล้วครับ PA ไม่ตายในไฟครับคือเล่นแบบใจเย็นมากครับยืนอยู่แนวหลังแล้วปามีดรัวๆครับลีคิมฮวงลีคิมฮวงครับผมเกิดทันหรือเปล่าไม่รู้ก็ว่ากันไปดาบทอง2เล่มไหมจ๊ะผมว่าตอนนี้มันต้องเล่มที่2แล้วล่ะต้องใจเกเรยังไงยังไงครีปฝั่งนี้ก็รอตัดครีปผมคิวคนเดิมคิวคนเดิมเล่มที่2มาแล้วครับคิวคนเดิมเพิ่มเติมคือตัดครีปเอาระดับทองเล่มที่2ของฉันกำลังจะมาแล้วดูซิว่าครีมเท่าไหร่กับครีมนะกดสกิลเบอร์แล้ววิ่งไปต่อเมื่อกี้รีโหลดรีเฟสตีรีเฟสฆ่ารีเฟสตีอย่างเงี้ยครับผมเอ็นกลางเกมมิ่งเลยไหมฮะน่าจะต้องตีบ้านกับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทียร์สี่เถอะนะยังเอาชัวร์ปามีดปามีดหน่อยปามีดหน่อยขอดูขอดูหน่อยจะล่วงนะฉันอยากรู้ฉันอยากรู้มีดอู๋ไม่แตกโดนเฮกไปครับผมแล้วก็โดนสาบเอ้าโดนสามีบีเคบีสวนโอ้ปันต่อยไปอันตีสับหยุดไว้มีดลอยไปสีบูเบลกดเซฟเตอร์ต่อสามตัวเขียวสามเขียวสามเขียวสหายเขียวว่าไงกดมีโอ้ล่วงไปหนึ่งรีเฟสต่อดิซามไม่สนซาตานิกซาตานิกดูดซาตานิกดูดแล้วตีก็ใส่สี่ครับสามแจกเบอร์กันไปมาสลอตบอกว่า help my friend hello my friend yeah please don't shoot me เรียบร้อย GG come back biggest comeback is realQuestion mark งงกันเลยทีเดียวครับผมคือเรียกได้ว่าดีวายเรเปีย PA สุดจริงฮะเกมนี้ครับผมความหวังที่ฝากไว้นี่เรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะสำหรับเพื่อนร่วมทีมทัชขึ้นบ้านด้านบนน่ะคุณให้กี่เปอร์เซ็นต์ในเซลล์สมองของคุณคือผมไม่เห็นอะไรอย่างอื่นเลยผมเห็นแค่ฟรีซิ่งฟิลแล้วผมรู้สึกว่าแย่แล้วฟรีซิ่งฟิลมันตกแบบนานมากอะหนืดมากมันออกไม่ได้มันแบบแล้วภาพของแม็กดิทไทมันบึ้มบึ้มบึ้มมาผมเห็นฟิซิ่งฟิลแล้วภาพต่อมาคือเห็นแบบทิมเบอร์ซอแบบเดินออกมาจากฟิซิ่งฟิลแบบเลือดน้อยๆแล้วมีสปิริตเวสเซลติดอยู่ในตัวอารมณ์แบบในหนังสงครามที่แบบระเบิดมันลงแล้วแบบทุกอย่างมันชุลมุนแล้วช่วยด้วยจะตายอยู่แล้วมันแบบนั้นเลยอ่ะนะครับผมก็จบกันไปครับสำหรับเกมแรกที่ช่วงแรกอาจจะดูแบบขาดๆนะฮะแต่อยู่ๆก็พลิกกลับมาครับก็เดี๋ยวไปรับฟังนักวิเคราะห์ของเรากันนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ